โลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณวันที่8เดือน8เป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมียนมาที่ขบวนการนักศึกษาลุกขึ้นต่อสู้กับเผด็จการทหารจากวันนั้นเทียบกับเหตุการณ์ประท้วงในตอนนี้ของไทยก็จะมองเห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างม็อบจัดตั้งกับพลังประชาชนที่แท้จริงประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก2ปีข้างหน้าแต่ปัจจุบันเด็กไทยยังไม่พร้อมที่จะก้าวเข้าไปจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรที่จะทำให้เยาวชนไทยคิดว่าตัวเองเป็นพลเมืองอาเซียนความช่างเลือกช่างแต่งเนื้อแต่งตัวทำให้เด็กผู้หญิงอายุ11คนหนึ่งก้าวข้ามวัยเด็กของตัวเองมาเป็นทั้งดีไซเนอร์และผู้ผลิตโบว์ไทยของประดับชิ้นเล็กจิ๊ดแต่มีความสำคัญต่อการเป็นสุภาพบุรุษเขาขายมันออกไปสู่ผู้สนใจซื้อในนามโมสโบทัศนวันบรรจงมนทการรังสิพามนกุลและพันนิกาวานิชในดีฟาสคาเฟ่สวัสดีค่ะดิมนทการค่ะซอพันนิกาค่ะไก่ทัศนวันค่ะพบกับดีฟาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตกับพวกเรา3คนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกๆวันให้คุณผู้ชมตื่นเต้นเล่นนะคะเรานับกันแล้วกี่คนคะพี่เบียร์9คนค่ะคุณคะเลขดีเป็น4เลขนะคะเป็นมวลชนเลขดีเป็น4เลขเหมือนกับวันนี้เลยที่คุณชอบบอกเป็นวันที่8เดือน8ค่ะฤกษ์ดีเป็น4วันนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่สีสันสดใสเพื่อรับวันดีนะคะไม่เกี่ยวค่ะยกเรื่องไปเองค่ะแต่คุณผู้ชมคะมันยังมีเลขดีเป็น4เลขอยู่อีกเลขหนึ่งค่ะ4642098นะคะ SMS ครั้งละ3บาทค่ะถ้าใครคิดว่าส่งมาแล้วเนี่ยจะเหมาะกับวันที่8เดือน8เลขดีเป็น4เลขเป็น4วันส่งมาเลยนะคะส่งมาเยอะๆนะคะพูดถึงเลขดีเป็น4เลขเนี่ยขอแวะไปที่เรื่องม็อบนิดนึงที่ทุกคนกำลังสนใจดิฉันมีความเห็นส่วนตัวค่ะว่าม็อบเนี่ยผิดวันไปถ้าเกิดว่าเป็นม็อบเป็นวันนี้แทนนะคะซึ่งเป็นวันที่8เดือน8นั้นอาจจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะว่าเป็นวันดีเลขดีเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเปลี่ยนหมอดูนะคะในการจัดม็อบต่างๆนานาดิฉันขอเท้าเซลหน่อยคุณไปแนะนำเขาทำไมเนี่ยแต่คุณแฟนบอกดิฉันว่าถูกแล้วนะคะที่เป็นเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันแตกเสียงปืนเสียงปืนแตกเสียงปืนแตกที่เป็นยุคที่เขาต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะแต่คอมมิวนิสต์แต่มันดูใช่เหรอคะสลับขั้วนี่มันดูสลับขั้วสลับข้างนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแนะนำเฉยๆว่าถ้า8เดือน8อาจจะดีขึ้นเผื่อว่าจะมีอีกอาจจะเป็น9เดือน9อะไรแบบนี้ก็ได้เผื่อจะมีม็อบอีกนะแนะให้ทุกเดือนว่างั้นใช่คนอย่างเราค่ะใจกว้างค่ะนะคะสนับสนุนการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยถูกต้องนะคะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอ่ะเข้าเรื่องดิฉันดีกว่าเนาะ
นะคะเมื่อวานนี้เราพูดถึงดีไซเนอร์อายุ77นะคะคาร์ล ลากาเฟลกับคอลเลกชันใหม่ของ Chanel ไปแล้ววันนี้ค่ะคุณช่อคุณไก่เราจะพูดถึงดีไซเนอร์เด็กที่เป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ชายค่ะเราจั่วหัวผิดไปนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยอายุแค่11เท่านั้นแต่ความจริงแล้วอะค่ะเขาเริ่มต้นธุรกิจเขาตั้งแต่อายุ9ขวบตายแล้วรู้ไหมคุณตอนนี้ผมยังเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ที่แบบว่าอะไรก็ไม่รู้อยู่เลยไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะชื่อโมเซบริดเจอร์สนะคะอยู่ที่เมมเฟสอเมริกาแล้วก็ตอนที่เขาอายุ9ขวบเนี่ยค่ะคือเป็นคนช่างแต่งตัวมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากคุณปู่กับพ่อเนี่ยก็ชอบแต่งตัวมากชอบแต่งตัวตามแบบแผนแต่งตัวให้เรียบร้อยดูเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้คุณโมค่ะเรียกชื่อสั้นๆนะคะเป็นชื่อเล่นคุณโมคุณโมก็ชอบแต่งตัวแบบนี้เหมือนกันแต่แล้วคุณโมก็บอกว่าทำไมไม่มีโบไทที่มันสวยงามน่ารักแบบที่เขาต้องการเลยคือไม่ถูกใจเด็กผู้ชายใช้โบไทที่มีอยู่ในโลกนี้มันไม่สูงส่งควรค่าแก่รสนิยมของคุณโมไม่เลยโมไม่แต่มันไม่ถูกกับวัยเขาด้วยไงคืออาจจะเป็นได้อาจจะเป็นได้คุณไก่พูดถูกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณย่าก็ฟังเสียงบ่นไม่ไหวคุณย่าก็บอกว่ามานี่สอนให้เย็บแล้วคุณย่าก็สอนโมให้เย็บจริงๆแล้วโมไม่ได้เย็บคนเดียวโมเย็บออกมาแล้วเนี่ยโมขายด้วยค่ะได้แล้วค่ะนะคะทุกวันนี้นะคะคุณจะพบโบไทของโมได้เนี่ยที่เว็บไซต์ที่เป็นอีคอมเมิร์ซที่ชื่อว่า Etsy นะคะซึ่งขายของแฟชั่นที่เป็นวินเทจของทำมือหรือว่าของอะไรที่มันดูมีคุณค่าต่างๆนานาทางจิตใจนะคะเป็นงานศิลปะก็มีแล้วก็มีโบของโมดิฉันงงไปแล้วโบของโมเนี่ยนะคะขายอยู่ในเว็บไซต์นั้นมีให้เลือกตอนนี้ประมาณ60แบบแพงนะคะก็ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1,000 กว่าบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ถือว่าโอเคนะโอเคค่ะ1,000 กว่าบาทสำหรับเครื่องแต่งกายเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือรูปแบบนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เรียบร้อยจนเกินไปเขามีลูกเล่นนะด้วยการเลือกลายผ้าแล้วด้วยวิธีเย็บของเขาและนี่เป็นข่าวที่ไปออกใน Fox ค่ะคุณคะ Fox ถึงกับทำข่าวกันเลยทีเดียวไปออกกับคุณแม่เรียกว่าโด่งดังนะโด่งดังมากโด่งดังมากเพราะว่านอกจากจะขายในเว็บไซต์ Etsy แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังขายในร้านที่ Memphis เนี่ยประมาณ 2-3 ร้านแถวๆบ้านนะคะเป็นที่ระเบิดระเบ้อลือเรื่องกันไปนะทีนี้ตอนไปให้สัมภาษณ์เนี่ยนักข่าวก็ถามโน่นนี่นี่นั่นเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แต่ว่าอยากจะเย็บเพื่อสนองตอบตัวเองเท่านั้นแหละแต่จริงๆอ่ะเขาสนับสนุนการแต่งตัวแบบนี้เขาบอกว่าการแต่งตัวแบบนี้มันอยู่ในสายเลือดเขาไปแล้ว มันช่วยไม่ได้จริงๆทำไมอะคะเพราะอย่างที่บอกอะค่ะคุณปู่ก็แต่งคุณพ่อก็แต่งเขาก็เลยเป็นคนชอบแต่งตัวไปด้วยคือเป็นสไตล์ประจำบ้านใช่เป็นสไตล์ประจำบ้านแล้วเขาก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยตัวเองจะได้เป็นดีไซเนอร์เต็มตัวแต่มันว่าส่วนกระแสตอนนี้ก็เกือบจะเต็มตัวแล้วนะจะว่าส่วนกระแสแฟชั่นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยุคนี้ความเป็นวินเทจมันก็อินเทรนด์เหมือนกันมันก็กลับมาเหมือนกันแล้วว่าไม่ได้เพราะว่าราฟลอเรนเองก็เริ่มธุรกิจของเขาจากการขายเน็กไทเหมือนกันนะคะแล้วก็เน็กไทของเขาเนี่ยโบไทของเขามีชื่อทุกอันนะคุณตั้งชื่อแบบตั้งชื่อแบบไว้ด้วยอย่างเช่นว่า holidays with granny มีธีมมีธีมของเขาค่ะคุณคะ lady sings the bluesอะไรอย่างนี้นะคะมีชื่อที่น่ารักน่ารักมากมายเลยและยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังมีการแบบนี้ด้วยนะหลังจากทำมาได้ระยะหนึ่งเก็บสะสมเงินทองไว้ได้ประมาณนึงแล้วเขาบอกว่าตอนนี้โมมีเงินที่เป็นส่วนตัวคิดเป็นเงินไทยประมาณ 900,000 บาทสำหรับเด็กอายุ11นี่คุณคะดิฉันยังไม่รู้จะหายังไงเลย900,000บาทปัดเงินจริงๆว่า15คงเริ่มตั้งตัวได้เป็นเศรษฐี20ก็เริ่มติดอันดับมหาเศรษฐีอเมริกาแล้วอาจเป็นได้ค่ะคุณพอเขาเก็บสะสมเงินได้สักประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาทำต่อมาก็คือว่าเขาตั้งคอลเลกชันโบไทของเขาเนี่ยเป็นMo Scholarship ค่ะแล้วคอลเลกชันนั้นเนี่ยขายได้เท่าไหร่ก็ตามเงิน 100% เลยตั้งเป็น Scholarship จริงๆส่งเด็กที่อยู่ละแวกบ้านเนี่ยไปเข้าซัมเมอร์แคมป์ตายแล้วเก๋มั้ยล่ะคนเราเป็นนักธุรกิจแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคมคือก็นักข่าวก็ไปถามว่าทำไมถึงคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาดูเด็กแถวบ้านในขณะที่เขานั่งทำงานเนี่ยเรียนหนังสือเสร็จทำกันบ้านเสร็จเย็บโบไทยเด็กพวกนี้ทำอะไรไปเก็บเมล็ดเกเรอยู่ที่ถนนเขาก็เลยรู้สึกว่าเด็กบางคนน่ะถ้าเผื่อว่าไม่ต้องออกไปเจอคนที่ไม่ดี
ก็อาจจะมีชีวิตรอดอยู่ได้แล้วก็อาจจะเป็นมีอนาคตที่ดีกว่านี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงล่ะต้องไปซัมเมอร์แคมป์ไปซัมเมอร์แคมป์ดีกว่าซัมเมอร์แคมป์จะได้ไม่มีเวลาว่างเพราะฉะนั้นทำยังไงดีเขาก็ไม่มีตังไปซัมเมอร์แคมป์ไม่เป็นไรโมหาให้โมก็เลยจัดคอลเลกชันนี้อย่างที่บอกแล้วก็ขายไปสำเร็จเรียบร้อยส่งเด็ก2คนไปซัมเมอร์แคมป์เมื่อปีที่แล้วแล้วคาดว่าค่ะปีนี้ก็คงจะมีอีกนะคะแล้วก็คงจะทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าก็อย่างที่บอกแหละเขาบอกว่ามันมีความจำเป็นมากที่จะต้องดูแลคนรอบๆด้วยพอว่าสังคมรอบๆดีแล้วเนี่ยธุรกิจดีของของเขาก็ขายดีไปด้วยค่ะนี่เป็นเด็กที่คิดถึงขนาดนี้เลยนะครบวงจรมากแล้วจริงๆเนี่ยนะคะประวัติศาสตร์ชาติโบไทยเนี่ยคุณมันก็มีมายาวนานมากเขาบอกว่ามันก่อกำเนิดมาตั้งแต่ศตวรรษที่17มันมาจากคราวัตก่อนที่คนใส่ผ้าพันคอแล้วก็ซุกๆอยู่ในคอเสื้อเพื่อจะปิดคอนั่นเองนะคะต่อมาก็ค่อยๆกลายพันธุ์แล้วก็กลายมาเป็นโบไทยแบบนี้แล้วหลังๆมาเนี่ยค่ะคนที่ใส่โบไทยไม่ใช่จะใส่กับพวกmorning dress หรือว่าใส่กับ dinner suit เท่านั้นไม่ใช่แต่ยังใส่กับชุดธรรมดาทั่วไปชุดที่ดูเป็นรองเท้าผ้าใบก็มีนะรองเท้าผ้าใบใช่ค่ะใส่กับเชิ้ตเรียบๆนะแล้วก็อาร์ติสต์ก็ชอบสถาปนิกก็ชอบนะแล้วก็มีลูกเล่นด้วยลวดลายของมันคุณอัดของเราเนี่ยค่ะเป็นเจ้าพ่อโบไทยคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ผูกโบไทยด้วยมือด้วยแล้วก็จะชอบโบไทยด้วยความภูมิใจภูมิใจมากอันนี้เย็บสำเร็จนะคะของโมเนี่ยเขาเย็บสำเร็จแต่ของคุณอัดของเราผูกเองค่ะแล้วก็ผูกได้เนียบมากแล้วก็เป็นซิมเมทรีคือสมมาตรมากสองข้างเท่ากันเป๊ะเป็นคุณสมบัติของตระกูลบุญนาคหรือเปล่าเป็นคุณสมบัติ ของคุณอัดโดยตรงชนชั้นกลางระดับล่างไม่สามารถเข้าถึงได้เรื่องแบบนี้นะตายแล้วคุณขาอย่าพูดอย่างนั้นค่ะทีนี้เอามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอะค่ะถ้าเผื่อคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้ช่วงปีที่แล้วมั้งเราเคยคุยถึงเด็กผู้หญิงอเมริกันอีกคนหนึ่งที่ชื่อทาวีทำแฟชั่นบล็อกของเธอเป็นของตัวเองตอนนี้ทาวีอายุประมาณ 16-17 นะคะแต่ว่าเธอทำแฟชั่นบล็อกมาตั้งแต่อายุ13แล้วก็โด่งดังมากและปัจจุบันนี้ทาวีก็เป็นผู้มีอิทธิพลในโลกแฟชั่นอย่างมากเลยแม้กระทั่งการทำฟอรัมเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมีการประชุมในนิวยอร์กเนี่ยก็ยังเชิญเธอมาพูดเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ทำธุรกิจด้วยตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของโลกไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาหรือในนิวยอร์กเท่านั้นนะคะประสบความสำเร็จของโลกทีเดียวเพราะว่าเธอทำแมกกาซีนออนไลน์นะคะแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นแอนนูลแล้วก็ขายไปทั่วโลกแล้วก็ขายดิบขายดีแล้วก็ทุกรันเวย์ค่ะที่สำคัญสำคัญก็จะเชิญแทวี่ไปเป็นแขกแถวหน้าตลอดเวลานี่นะคะเป็นความสำเร็จของเด็กที่อายุน้อยๆแม่ของโมเนี่ยยังบอกว่ามันเป็นเรื่องของความฝันคือคนเราเนี่ยถ้ามีความฝันก็ควรจะไปสู่สิ่งที่ตัวเองฝันน่ะไม่ต้องรอเวลาเลยซึ่งดิฉันว่ามันก็ใช่นะมันก็ถูกต้องมันอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เขาแบบสามารถแบบเปิดเหมือนกับbarrier ก็คือจินตนาการไปได้ที่สุดแล้วก็มีสังคมที่สนับสนุนเขาด้วยใช่ค่ะแล้วมันต้องหมายถึงอย่างนี้ด้วยนะมันต้องหมายถึงว่าเขาเนี่ยมีความช่ำชองต้องพูดอย่างนี้ในการแต่งเนื้อแต่งตัวมากพอที่จะรู้ว่าอะไรเหมาะกับอะไรความช่ำชองในการแต่งเนื้อแต่งตัวมันมาจากได้แต่งทุกวันไงคะเพราะว่าไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนนี่สิฉันก็พูดไปเรื่อยเลยนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆส่งเสริมการให้เด็กสามารถใส่ชุดไพรเวทไปเรียนได้นั่นเองนะคะค่ะเอาดิฉันสนับสนุนจริงๆปลดปล่อยจินตนาการดิฉันสนับสนุนจริงๆเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะไปพูดเรื่องการแต่งตัวการแต่งกายในงานที่มิวเซียมสยามแล้วมีอาจารย์ท่านนึงที่ประจำอยู่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทางศาสนาค่ะก็ลุกขึ้นมาถามดิฉันว่าควรจะบอกเด็กๆว่ายังไงทุกวันนี้ว่าให้แต่งตัวให้พอดีนะคะอย่าเกินไปอะไรเงี้ยดิฉันก็บอกว่าสงสัยว่าอาจารย์จะถามผิดคน เพราะว่าถ้าถามดิฉันแล้วแม้แต่เครื่องแบบนักเรียนดิฉันก็ยังไม่สนับสนุนเลย มีคนเยอะมากที่พูดว่าเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกเท่าเทียม ไม่รู้สึกว่าใครรวยใครจนแต่คุณไก่กับคุณชอบว่ามันจริงหรอไม่จริงค่ะใช่ไหมคะเพราะมันมีโรงเรียนที่ต่างระดับกันอันนี้เราต้องยอมรับถึงความเป็นจริงมันมีโรงเรียนที่ปักแบบนึงแล้วเรารู้ว่าชั้นสูงส่งกว่าคนอื่นเป็นเด็กรวยๆมันมีมหาวิทยาลัยที่สอนตลอดเวลาว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศเอ๊ะมหาวิทยาลัยของดิฉันหรือเปล่าคะ มันทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกไม่เท่าเทียมนะคะแล้วก็เกิดปัญหาเกิดช่องว่างระหว่าง
เด็กด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่จินตนาการเลยค่ะแม้แต่เรื่องของการคบกันในหมู่เพื่อนมันก็ยังลำบากแล้วนะสำหรับดิฉันนะคะโดยสรุปแล้วนะคุณผู้ชมจินตนาการของเด็กปล่อยไปเถอะค่ะไม่ว่าจะเป็นจินตนาการบางทีผู้ใหญ่จะเห็นว่าไม่เข้าท่าไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วเหมือนกับเรื่องสิทธิทางการเมืองกลับมาคือคุณปล่อยไปตามสิทธิของเขาแล้วเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะว่าสุดท้ายแล้วอะไรดีไม่ดีไม่แน่ลูกของคุณอาจจะเป็นเหมือนน้องโมผลิตโบทายแล้วก็หาเงินได้มากๆก็ได้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดครคังขอหีบครคังลาจุฬากรุงเทพมหานครที่อาคาร6ชั้น7กรมการขนส่งทางบกในวันที่10ถึง11สิงหาคม2556และหมวดกไก่คควายจังหวัดพังงาที่โรงแรมภูงาจังหวัดพังงาในวันที่17ถึง18สิงหาคม2556รายได้นำไปรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกร้านสวยมากข้างบนเขาแต่งเหมือนมีดอกลาเวนเดอร์เลยมากันที่ร้านอาหารทางรองนะครับอยู่ซอยหลังสวนอยู่กับกรุงเทพมหานครมานานนะฮะร้านนี้นะครับCooking with Jackie แนวทางปลองดองจะเดินหน้าไปยังไงคนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพล้มรัฐบาลคนนึงได้ก็ต้องมีคนต้องเสียไม่มีวินวินสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาไฟในบอกว่าสู้เพื่อปกป้องสถาบันอะไรจะมาตรวจสอบประเด็นการเบ็ดเสร็จเกิดไม่ได้ถ้ามันไม่มีมวลชนเมืองไทยก็ไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นการเมืองแบบแยกขั้วไม่มีครับผมเห็นคมชลุกเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่จิตอาสาเนี่ยป่วยอื้อเพราะว่าไปช่วยกู้จำนวน 50,000 ลิตรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแท่นเจาะจริงๆเนี่ยเป็นล้านครับเพราะเรื่องแบบนี้รัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วยชาวบ้านเราไม่รู้ว่าใครเป็นแกนนำคุณรู้ไหมว่าใครเป็นอากาศขาวบ้างมันไม่ได้ชี้ว่าเฮ้ยเด็กทุกคนไปมีเพศสัมพันธ์กันเถอะประเทศประชาธิปไตยที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันไม่มีนักโทษการเมืองผมเชื่อเชื่อเหรอฮะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง Voice TV Duty Free ช็อปลุนล้านที่ King Power Duty Free ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิTalk of the Townของเราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องที่เป็น Talk of the Town นั่นเองนั่นก็คือเรื่องของเรื่องการชุมนุมเมื่อสักครู่นี้พยายามถกเถียงกับทั้งสองท่านบอกว่า ที่ฉันควรจะใช้คำว่าม็อบหรือเปล่า เพราะว่าพอใช้คำว่าม็อบไปมากๆเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นการเป็นดูถูกหรือว่ารู้สึกว่าเป็นแง่ลบเพราะว่าคำว่าม็อบในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีให้ความรู้สึกว่าเป็นการวุ่นวายจลาจลแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่แล้วแต่บริบทของสังคมนะคะใช่เพราะว่าคุณไก่บอกว่าถ้าในฝรั่งเศสก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยของฝรั่งเศสประชาธิปไตยเน้นว่าแบบฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบไทยๆหรือว่าแบบอังกฤษเท่าไหร่นะคะแต่สุดท้ายแล้วคนไทยนะเรียกสั้นๆง่ายๆได้ใจความว่าม็อบละกันค่ะเพราะว่าสำหรับคนไทยก็ไม่ได้ถือว่าลบอะไรกันก็ม็อบนี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลังจากตั้งตารอกันมาตั้งแต่วันอาทิตย์ก็ดูคนน้อยนิดเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาดีเดย์วันพุธจันทร์อังคารคนน้อยนิดดูไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยฝนก็ตกไล่ม็อบอีกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาดีเดย์วันพุธวันพุธผ่านไปค่ะคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นคะทั้งสองท่านก็เยอะไหมคะก็ดูว่าเป็นม็อบที่ค่อนข้างเปียกฝนนิดนึงถึงแม้ว่าวันพุธจะไม่มีฝนตกแต่ก็เป็นม็อบที่เปียกๆนิดนึงแล้วก็ที่บอกว่าจะมารวมตัวกัน2ม็อบระหว่างม็อบเวทีผ่าความจริงของพรรคประชาธิปัตย์กับม็อบกองทัพประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณของที่สวนลุมยามาแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มแต่เป็นว่าระหว่างม็อบสวนลุมกับม็อบเวทีผ่าความจริงประชาธิปัตย์ได้รวมตัวกันแล้วไม่ได้รวม แหมคุณขาก็
ม่ได้รวมเขาไม่ได้เดินเดินไปรวมตัวกันว่าจะรวมกันก็คือคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวตลอดทั้งเมื่อวานที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆคนเฝ้าดูอยู่ก็คงจะเห็นนะคะว่าม็อบประชาธิปัตย์นั้นค่อนข้างกระชุ่มกระชวยพอสมควรแต่ที่เห็นอยู่นี้เป็นม็อบกองทัพประชาชนนะคะก็ค่อนข้างเห็นว่าดูสวยนิดหน่อยดูอาจจะตากแดดมากคุณอาจจะเพลียเพราะว่าหลายวันแล้วก็จะมีประมาณ200-300คนแล้วส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยเขาค่อนข้างคึกคักหน่อยเพราะว่ามีบรรดาผู้นำผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคไปร่วมเดินชุมนุมกันเป็นที่ตื่นเต้นฮือฮากันไปทั้งประเทศก็เลยกลายเป็นว่าไปหนักอยู่ทางฝั่งม็อบไปทีผ่าความจริงประชาธิปัตย์เดินกันจากอุรุพงศ์ไปจนถึงรัฐสภาไกลมากนะคะไกลมากเป็นระยะทางไกลมากที่สำคัญก็คือเป็นภาพประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและยืนกรานว่าอยู่ในระบอบรัฐสภาอย่างเหนียวแน่นซึ่งมีคุณชวนคุณบัญญัติคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพและผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงที่ไม่หลักไม่ใหญ่เท่าไหร่ในพักขี่ไปเดินรวมกันไฮปาร์คไปด้วยเดินไปด้วยพร้อมกับผู้ชุมนุมค่ะค่ะเป็นภาพอันน่าประทับใจไม่ใช่เพราะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเดียวแต่ใส่สูทปลุกไทเต็มยศจนน่าเป็นห่วงว่าจะเป็นลมไปหรือเปล่าเพราะว่าอากาศก็ร้อนมากแล้วเมื่อวานแดดแรงมากใช่ค่ะแดดเป็นใจไงคะเพราะว่าถ้าฝนตกเดี๋ยวจะยิ่งแบบว่าออกปล่อยกันไปมากกว่านี้ก็ปรากฏว่าเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมมีการดราม่ากันเตรียมพร้อมแว่นกันน้ำผ้าปิดจมูกมาสก์กันแก๊สน้ำตาสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าฝ่ายที่โดนสาดน้ำเนี่ยคือตำรวจนะคะแต่ก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสุดท้ายแล้วประชาธิปัตย์ก็เลยจำเป็นต้องให้ส.ส.เข้าสภาไปตามปกติส่วนประชาชนก็สุดท้ายดึงดันกันเล็กน้อยแล้วก็ทยอยกลับบ้านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนม็อบกองทัพประชาชนนั้นก็อยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ดิฉันประทับใจแกนนำเขาอย่างนึงเขาบอกค่ะว่าเขาขอเสียหน้ายอมถูกตราหน้าดีกว่าเขาจะเอาประชาชนซึ่งเขารู้ว่ามีกำลังไม่เพียงพอไม่พร้อมที่จะต่อกรกับรัฐบาลเนี่ยเอาไปรวมแล้วเดี๋ยวประชาชนจะมีการสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตจะต้องเอาชีวิตประชาชนไปเสี่ยงเพราะฉะนั้นแกนำขอเสียหน้าดีกว่าในการที่จะไม่เอาไปรวมกันเป็นการตัดสินใจที่ดีแต่ว่าอาจจะขาดข้อมูลไปนิดนึงว่าตกลงแล้วมีความเป็นภัยต่อชีวิตของประชาชนตรงไหนนะคะอาจจะเป็นภัยความร้อนพายุความร้อนที่แผ่จากเมืองจีนแต่ก็ดีแล้วที่มันไม่มีอะไรแบบเกิดขึ้นใช่ภัยไข้เลือดออกคุณภัยไข้เลือดออกอาจจะมียุงกัดตอนกลางคืนเกิดขึ้นได้แต่ดีใจจริงๆที่สุดท้ายแล้วเหตุการณ์ก็คลี่คลายลงไปไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ชุมนุมแล้วก็ฝ่ายของตำรวจก็ดูแลสถานการณ์ได้อย่างรัดกุมดีสรุปแล้วสิ่งที่ดิฉันตั้งใจว่าวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องของการมีม็อบกันหน้ารัฐสภานั้นดิฉันก็เลยงงว่าดิฉันจะพูดอะไรดีอะคะเข้าใจว่าจะดุเดือดเลือดพล่านสิ่งเดียวที่ดิฉันจะพูดถึงก็คือเมื่อวานทุกคนจะจำภาพนั้นได้ก็คือภาพของคุณชวนคุณอภิสิทธิ์คุณบัญญัติและคุณสุเทพใส่สูทแล้วก็เดินในม็อบเท่านั้นเองนะคะเป็นสิ่งที่น่าจดจำสำหรับม็อบเมื่อวานนี้ค่ะและคุณจะจดจำไปอีกนานเพราะฉะนั้นตัดกลับมาคุณผู้ชมเราเกริ่นไปแล้วตั้งแต่ช่วงแรกว่าวันที่8เดือน8เป็นวันเลิกดีเป็น4วันหลังจากมีม็อบในประเทศไทยเมื่อวานนี้เราจะขอแฟลชแบ็กย้อนอดีตย้อนเวลาหาอดีตกลับไปสู่การชุมนุมม็อบประชาชนที่มีคุณค่าควรแก่การจดจำมากนั่นก็คือเหตุการณ์8888ในเมียนมาเมื่อ25ปีที่แล้วปีนี้เขาฉลองเรียกว่าเป็นซิลเวอร์จูบิลีรัชดาภิเษกคือเป็นฉลองครบรอบ25ปีของการชุมนุมการเรียกร้องประชาธิปไตยยุค8888เขาเรียกแบบนี้เลยค่ะ88ใช่ค่ะเรียกว่าจะมีหลายชื่อมากเรียกว่า48ก็ได้ก็คือ84ตัวแต่ว่าในไทยส่วนใหญ่แล้วเจอบรรดานักเคลื่อนไหวเขาจะเรียกว่า88เหตุการณ์88หรือว่า8888ก็คือ84ตัวนั่นเองเหตุการณ์นั้นเนี่ยถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางการเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งหนึ่งของเมียนมาและอาจจะถือว่าครั้งหนึ่งของโลกก็ได้เทียบเท่ากับเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมือนที่ประเทศจีนแล้วก็คล้ายคลึงกันมากกับเหตุการณ์14ตุลาของประเทศไทยความคล้ายคลึงก็คือเป็นการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาประชาชนชนชั้นกลางในเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นการชุมนุมที่ใหญ่มากในสเกลที่แบบทั่วประเทศไม่ใช่ลักษณะ 3,000-5,000 คนนะคะเป็นลักษณะเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็มีการชุมนุมกันในหลายเมืองใหญ่แรกเริ่มอย่างเหมือนเทียนอันเหมือนมากก็คือเขาเป็นการชุมนุมที่ประชาชนอยู่ภายใต้ในพลเนวินที่ไม่ใช่เนวินชิดชอบอะค่ะเป็นพลเนวินของพม่านะคะ26ปีค่ะ26ปีภายใต้เผด็จการทหารแล้วก็เลยเกิดความสะสมตึงเครียดกันขึ้นมาจนมาปะทุในช่วงปีประมาณ8788แต่ว่า8888คือวันที่8เดือนสิงหาคม1988เนี่ยเป็นวันฤกษ์ดี4วันเขานัดเป็นวันชุมนุมใหญ่แต่ว่ามีการประท้วงเนี่ยกัน
พีคมากๆก็คือเดือนสิงหาคมทั้งเดือน8888ชุมนุมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นักศึกษาประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมอญกะเหรี่ยงอะไรต่างๆทุกคนลุกฮือกันรวมตัวประท้วงแต่ว่ายิ่งกว่า14ตุลาคมค่ะโดนทหารปราบอย่างรุนแรงมากคือปราบอย่างรุนแรงมาต่อเนื่องแล้วตลอดตั้งแต่มีการประท้วงแต่8888เนี่ยหนักมากแล้วก็เรื่อยมาอีกหลายวันสุดท้ายแล้วเขาคาดกันว่าประชาชนที่โดนฆ่าตายในการปราบปรามครั้งนี้เนี่ยประมาณ 3,000 คนเฉพาะเดือนนั้นนะคะ 3,000 คนเลยแล้วก็สู้กันอยู่แล้วประชาชนสุดท้ายวันเดียวไม่ได้ 3, ไม่ในช่วงในช่วงทั้งเดือนนั้นแต่ว่าเฉพาะวันที่8888เนี่ยน่าจะเป็นวันที่เยอะที่สุดเพราะว่าเป็นวันชุมนุมใหญ่สุดท้ายแล้วในพลเนวินต้องลาออกเพราะว่าฆ่ายังไงประชาชนก็ไม่ยอมคือเขามาถึงที่สุดแล้วค่ะถึงรู้สึกว่าคืออยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วสู้เราตายเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยดีกว่าแล้วก็นายพลเนวินลาออกทุกอย่างเหมือนจะดีขึ้นแต่กลับปรากฏว่าเกิดรัฐประหารซ้ำซ้อนขึ้นมาแล้วการปราบปรามก็เลยยิ่งนองเลือดหนักขึ้นไปอีกค่ะสุดท้ายแล้วจนถึงสิ้นปี88เนี่ยประเมินกันว่าตายไปประมาณ 10,000 คนจากการปราบปรามอย่างนองเลือดแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นต่อมาอีกหลายสิบปีจนถึงตอนนี้พม่าดูเหมือนว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงมาเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วส่วนหนึ่งก็คือจากนักศึกษายุค88เนี่ยแหละค่ะที่เป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าคนยุค88เหมือนคนยุค14ตุลานั่นเองคือเป็นคนที่จะเป็นแกนนำในการประท้วงเรียกร้องอะไรทุกอย่างในเมียนมาอย่างเช่นประท้วงผ้าเหลืองที่เรียกว่า Saffron Revolution เมื่อปี2007ที่พระออกมาประท้วงตอนนั้นเรื่องน้ำมันแล้วก็บานปลายมาเป็นเรื่องเรียกร้องประชาธิปไตยก็เป็นพระที่เป็นนักศึกษา88เก่าเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่นำการชุมนุมประท้วงที่สำคัญองซานซูจีที่ทุกคนบอกว่าเป็นไอคอนประชาธิปไตยก็เป็นแกนนำที่ขึ้นมาจากยุค88เนี่ยแหละค่ะคือเป็นยุคที่พรรค NLD เนี่ยชูเธอขึ้นมาในฐานะเป็นลูกสาวของรัฐบุรุษของชาติและเธอก็เกิดขึ้นมาจากยุคนั้นเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงเอาเหตุการณ์นี้มาพูดในวันนี้อย่าหาว่าดิฉันผิดฝาผิดตัวเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ในเมื่อมันเกิดในเวลาใกล้เคียงกันแต่ต่างกัน25ปีคุณผู้ชมลองมองดูนะคะว่าม็อบสวนลุมและม็อบประชาธิปัตย์ที่เกิดขึ้นในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย8888หรือเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า People Power Uprising หรือว่าการลุกฮือของพลังประชาชนนั่นเองมีความเหมือนกันอย่างเดียวเท่าที่ฉันพอจะจำแนกออกมาได้นะคะคือมันเป็นการชุมนุมประท้วงของชนชั้นกลางคือที่พม่าเนี่ยอาจจะเรียกว่าคนทั้งประเทศแต่หลักๆส่วนใหญ่แล้วคือชนชั้นกลางซึ่งคนทั่วโลกเขาตราหน้าว่าเป็นกลุ่มชนที่ขี้เกียจทางประชาธิปไตยมากจะไม่ค่อยออกมาเรียกร้องอะไรถือว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองใช่แต่ครั้งนั้นเป็นชนชั้นกลางนักศึกษาพระสงฆ์ต่างๆนานาทนายความหมออะไรแบบนี้ออกมาการชุมนุมในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้เหมือนกันค่ะเป็นเรื่องของชนชั้นกลางแต่สิ่งที่แตกต่างกันมากที่ทำให้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ25ปีที่แล้วในเมียนมาเป็นพลังประชาชนกับอีกที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้ของประเทศไทยเป็นพลังอะไรไม่รู้พลังจัดตั้งพลังไสยศาสตร์อะไรบางอย่างหรือว่าเป็นพลังที่อาจจะเป็นพลังประชาชนแต่ไม่เต็มที่ดิฉันเชื่อว่ามีประชาชนที่ประชาชนส่วนหนึ่งนะแต่ความแตกต่างคืออะไรความแตกต่างขอยกชัดๆก็คือว่าสถานการณ์มันไม่สุกงอมเหมือนที่เราพูดไปแล้วว่า10เหตุผลที่ม็อบสวนลุมจุดไม่ติดหนึ่งในนั้นคือสถานการณ์ไม่สุกงอมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยคุณลองคิดดูนะคะประชาชนเนี่ยเขาอยู่ภายใต้เผด็จการทหารมา26ปีแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วและฉันไม่มีทางออกฉันไม่ต้องการสิ่งนี้แล้วว่าฉันไม่ต้องการแต่คุณชอบเราเทียบกับเหตุการณ์ตุลาได้ไหมคะถ้าเป็นของใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้ควรจะไปเทียบกับเหตุการณ์14ตุลาแต่ในเมื่อมันเกิดใกล้เคียงกันในยุคนี้นะเอามาเทียบให้เห็นชัดๆว่าความแตกต่างคืออะไรเพราะ14ตุลาเนี่ยเทียบแล้วคล้ายกันคล้ายกันมากเลยค่ะหลายอย่างแต่กับเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่าสถานการณ์เขานี่มันสุกงอมตึงเครียดถึงขีดสุดจนประชาชนรู้สึกว่าไม่มีทางไปแล้วอ่ะรัฐสภาก็ไม่มีความหมายหลังชนฝาแล้วหลังชนฝาค่ะไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายแล้วพรรคฝ่ายค้านของเขา NLD ร่วมกับอีกหลายๆกลุ่มก็เลยต้องนำประชาชนเนี่ยออกมาสู้กันบนท้องถนนเรียกร้องแล้วก็รู้สึกว่าตายไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราขอเถอะเพราะว่าถึงที่สุดของทางของเราแล้วจริงๆในขณะที่ย้อนกลับมาประเทศไทยค่ะรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้งนะรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งที่คุณบอกว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาเผด็จการเสียงข้างมากคุณหลังพิงฝาไหมหลังพิงฝาค่ะพรรคประชาธิปัตย์เพราะคิดว่าโหวตพรบ.นิรโทษกรรมนั้นจะแพ้อย่างแน่นอนเพราะว่ามีอยู่ร้อยกว่าเสียงโหวตยังไงก็ไม่ชนะหรอกค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาหลังพิงฝาแล้วค่ะเลยออกมาแล้วก็ปลุกระดมประชาชนมวลชนร่วมกับแกนนำกลุ่มต่างๆที่เป็นอาจจะเป็นองค์กรข้างนอก NGO หรือว่าจัดตั้งขึ้นมาเพื่อมั่งนี้โดยเฉพาะก็ตามนี่แหละ
จัดตั้งกันออกมาแล้วก็เอาประชาชนออกมาแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คืออะไรคะคุณไม่ว่าคุณจะมีการจัดการประชาชนฝูงชนจัดการม็อบที่ดีขนาดไหนต่อให้คุณสนธิมานำเองคุณสนธิคุณจำลองนี่คือเก่งในเรื่องการจัดการฝูงชนมากต่อให้มานำเองนะคะมันก็ไม่ได้เพราะอะไรคนที่เคยไปม็อบเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเวลาคุณไปอยู่ในม็อบสิ่งที่แกนำพูดสิ่งที่แกนำไฮปาร์คบนเวทีนี่แหละสำคัญที่สุดสำคัญกว่าเงินที่เขาบอกว่าไปจ้างคนมาอะไรมาถ้ามันพูดแล้วมันใช่อ่ะคือคนพูดออกมาปุ๊บมันใช่ในหัวใจคนที่ว่าฟังมันโดนเนี่ยยังไงม็อบมันก็คลึกครื้นมันก็จุดติดถึงแม้ว่าคนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันจะมีความคลึกครื้นมีพลังประชาชนอยู่ในนั้นค่ะเป็นเพราะว่าเขาพูดเรื่องเดิมๆหรือเปล่าใช่คือ7ปีเป็นมุกเดิมหมดคนก็เบื่อและที่สำคัญเบื่อไม่เท่าไหร่มันไม่ใช่ไงอย่างเช่นว่าพรบ.นิรโทษกรรมจะเอาทักษิณกลับบ้านเขาก็มันไม่ใช่เลยเขาก็บอกคุณ386ล้านรอบว่าเอาเฉพาะประชาชนที่ผิดประชาชนที่ต้องติดคุกโดยที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อินโนอีเน่โดยไม่ยุติธรรมเนี่ยติดมาตั้งกี่ปีแล้วก็ยังไม่ได้ทางออกแล้วยังมีพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเรื่องนี้ไม่เร่งด่วน คนอยู่ในคุกโดยไม่ผิดเนี่ยนะคะคุณไม่เร่งด่วนได้ยินเขาพูดที่สภาเมื่อวานนี้ได้ยินพูดแล้วดิฉันจี๊ดในใจมากว่าคุณอภิสิทธิ์พูดเองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนทำไมถึงจะต้องมารีบเสนอกันในการประชุมสภาแล้วดูอย่างใน Wake Up Thailand มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปปล่อยลมยางรถทหารอะไรแบบนี้คือติดคุกไปแล้วค่ะคุณกี่เดือนก็ไม่ทราบเป็นปีมั้งนะคะแล้วถ้าพรบนี้ไม่ผ่านผู้หญิงคนนี้จะต้องติดคุกไปอีกเหมือนกับ33ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่เรื่องนี้เขาถือว่าไม่เร่งด่วนค่ะไม่เร่งด่วนคือประชาชนที่จะเรียกว่าผู้บริสุทธิ์คืออาจจะไม่ได้สมควรที่จะต้องติดคุกในข้อหาที่เขาทำที่เล็กน้อยขนาดนั้นไม่สมควรต้องติดคุกหลายปีแบบนั้นแต่คุณบอกว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะอันนี้อาจจะเป็นความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งคงต้องให้ประชาชนตัดสินมันมีการสัมภาษณ์ของแบบคนที่อยู่ในติดคุกไหมคะที่เป็นที่ถูกคดีคือเขาก็เข้าไปหากันนะแล้วก็ไปดูสภาพที่แท้จริงว่าเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะที่ม็อบนี้แหละม็อบอภิสิทธิ์ชนเนี่ยนะคะเขาบอกกันว่าคุกบางเขนสบายค่ะคุกที่ไหนก็ไม่สบายหรอกค่ะเพราะว่าต่อให้มันสบายยังไงจิตใจมันถูกขังอยู่อย่างนั้นนะคะจะต้องลองเข้าไปอยู่อาจจะต้องลองเข้าไปดูเพื่อให้เข้าใจถึงจิตใจนะคะว่าคนที่เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เข้าไปติดคุกอยู่แล้วคุณก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนิรโทษกรรมให้เขาออกมาเนี่ยแหละค่ะดิฉันเคยพูดไปอีกครั้งหนึ่งตอนที่พูดเรื่องม็อบสวนลุมจุดไม่ติดที่ทิ้งให้คุณผู้ชมคิดว่าตกลงแล้วเป็นเพราะว่าม็อบชนชั้นกลางนั้นมันจุดไม่ติดม็อบชนชั้นกลางไม่สู้แดดสู้ฝนสู้ม็อบไพร่ม็อบประชาชนชนชั้นรากหญ้าไม่ได้หรือเปล่าดิฉันคิดว่าม็อบ8888นี่แหละค่ะเป็นข้อพิสูจน์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเป็นการชุมนุมบนถนนระดับประชาชนไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตามชนชั้นบนกลางล่างต่ำต้อยเรียดดินหรือสูงสุดฟ้าเป็นเจ้ามาร่วมกันทวงขอให้มันมีเรื่องขอให้มันมีเรื่องมีประเด็นพลังประชาชนที่ออกมาจากสถานการณ์ที่บีบคั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ม็อบทุกม็อบสามารถจุดติดได้เพราะว่าถ้าจำได้ค่ะพฤษภาปี35เขาเรียกม็อบตอนนั้นว่าม็อบมือถือใช่นะคะเป็นม็อบชนชั้นกลางในเมืองเป็นม็อบชนชั้นกลางจริงๆตอนนั้นนั่นแหละจุดติดจริงๆแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าชนชั้นไหนก็จุดม็อบติดได้แต่สิ่งที่จะทำให้จุดติดเป็นเชื้อเพลิงสิ่งนั้นก็คือประเด็นค่ะซึ่งประเด็นนั้นอาจจะเป็นประเด็นที่ปลุกเราขึ้นมาแบบที่ไม่มีเหตุผลก็ยังพอเป็นไปได้นะแต่อย่างน้อยมันต้องเป็นประเด็นที่อยู่ในใจคนน่ะคือดิฉันอาจจะไม่คิดว่าคือเขาได้รับความเดือดร้อนได้รับการกดขี่ทุกยากรัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขารู้สึกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวโยงโยงใยอะไรเลยกับการเมืองแบบนี้ประชาชนจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าอนาคตมันไม่มีอะค่ะนะคะแต่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่เป็นแบบนั้นประชาชนกำลังรอความหวังว่าต่อไปนะประเทศเราเนี่ยจะได้มีรางรถไฟฟ้าความเร็วสูงความเร็วสูงเพื่อจะได้แบบว่าเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆเพื่อตอบรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คุณขาไม่ถึง3ปีแล้วจะว่ายังไงกันนะคะแต่ว่าก็ยังคงพูดกันเรื่องเดิมๆที่พูดกันมาแล้วเรียกว่าตลอด 7-8 ปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จุดไม่ติดแล้วแล้วก็พอเถอะนะคะอาจจะหาวันที่เลิกงามยามดีเป็น4วันเป็นวันอื่นๆ9เดือน9 10เดือน10 11 11นะคะมีเลข14ตัวเผื่อจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเรียกว่า1111เหตุการณ์ในประเทศไทยแล้วก็ลองจุดม็อบกันขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ขอสิ่งที่มีประเด็นมีเหตุผลแล้วก็ขอให้สถานการณ์นั้นมันบีบคั้นแล้วเราจะรอดูค่ะสำหรับการต่อสู้ที่เป็นพลังประชาชนอย่างแท้จริงค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
เห็นก็ตะลึง AIS 3G Super Combo ให้ทั้งมือถือ 3G AIS LTE AIS iMobile และ AIS Acer พร้อมแพ็กเกจรายเดือนลด 50% นาน10เดือนถึง30กันยายนนี้ซื้อมือถือต้องเครื่อง 3G จาก AIS เท่านั้น Welcome to the breakdown นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัวมาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TV Voice of the Day ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นำเสนอ12มุมมองการทำงานของเหล่าศิลปินและบุคคลที่เป็นไอคอนมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มพลังและแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะเดินตามทางที่ฝันไว้ Voice of the Day กรกฎาคมนี้ทาง Voice TV ต้องกลับไปที่นั่นหลายบ่อ5บ่อดินเก่าติดกับบ่อกุ้งรายการ Voice Special รางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555รายการที่จะรวมข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555มือในการติดตามจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจนได้ข้อมูลว่าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:30 นนะคะสามารถรับชมผ่าน True Vision ช่อง64และ75ในระบบ HD ทางช่อง Voice TV รวมถึง www.voicetv.co.th ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า8เดือน8นอกจากจะเป็นวันครบรอบการชุมนุมที่เมียนมาแล้วนะคะเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนเพราะว่าเป็นวันอาเซียนแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครทราบเรื่องนี้นะคะว่าวันนี้เป็นวันอาเซียนพี่บอกพี่เบียร์ก็เดี๋ยวอ้าววันอาเซียนวันอาเซียนค่ะคุณเราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของอาเซียนแล้วก็การเตรียมพร้อมเป็นพลเมืองอาเซียนเมื่อไหร่คนไทยจะพูดว่าตัวเองเป็นพลเมืองอาเซียนได้อย่างเต็มตัวจะมีวันนั้นไหมคะคุณไก่ก็เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาแล้วก็ต้องดูกันไปแบบระยะยาวเพราะว่าอย่างเช่นยุโรปที่เขาเข้าสู่แบบประชาคมยุโรปการสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นพลเมืองยุโรปมันก็ใช้เวลานานอย่างเช่นอาเซียนก็แกคิดว่ามันต้องใช้เวลานานเหมือนกันสักครึ่งเหรียญเรานะคะอาจจะไม่ถึงก็ได้ค่ะรุ่นเราก็รุ่นหลานพอชอบคุณชอบก็รู้สึกว่าเป็นสมาชิกของอาเซียนไหมคะเริ่มนิดๆแล้วค่ะเริ่มบิวตัวเองให้เชื่อได้แล้วนิดนึงค่ะก็อาเซียนนะคะอยากให้ข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์นิดนึงว่าอาเซียนได้ถูกก่อตั้งมาช่วงไหนปีไหนแล้วก็มีประเทศอะไรบ้างก็ปี1967ก็คือ2510มีการเซ็นปฏิญญากรุงเทพอะค่ะกับ5ประเทศก็คือประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์เพื่อจะก่อตั้งตัวเป็นสมาคมของอาเซียนก็คือประเทศตะวันออกเชียงใต้ใช่ไหมคะเป็นสมาคมตะวันออกเชียงใต้คือเหตุผลของการก่อตั้งอาเซียนเนี่ยก็คือในยุคนั้นมันเป็นการแบบเหมือนกับต่อต้านยุคสงครามเย็นสงครามเย็นแล้วก็ต่อต้านคอมมิวนิสต์แล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการสร้างสังคมเศรษฐกิจการสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันค่ะอันนี้ก็เป็น2เหตุผลหลักที่ตั้งอาเซียนแล้วก็ตอนปี1999อันนี้แกพูดถึงคริสตศักราชไม่ใช่เขาเรียกอะไรคริสตศักราช1999ก็อาเซียนก็ครบ10ประเทศค่ะหลังจากนั้นก็มีอาเซียนบวก3บวก6ก็คือบวก3ก็มีจีนเกาหลีญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็บวก6ก็จะมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียเข้ามาซึ่งบวก6นี่มันจะใหญ่มากมันจะเป็นเหมือนกับครึ่งโลกเลยเกือบจะเอเชียแปซิฟิกแล้วนะถ้าจะทั้งภูมิภาคนี้เลยนะคะคื
อาเซียนบวก6นี่สำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้แบบมีการสร้างการต่อรองเชิงอำนาจทางการเมืองแล้วก็economic market เรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจที่มีพื้นที่เศรษฐกิจที่มากขึ้นมีอำนาจตลาดมากขึ้นในอาเซียนซึ่งอันนี้ก็เป็นแบ็คกราวด์คร่าวๆของการก่อตั้งอาเซียนแล้วในสนธิสัญญาของปี2007ที่เซ็นที่เซบูประเทศอาเซียนทั้งหมดก็ตกลงกันว่าเราน่าจะสร้างประชาคมอาเซียนขึ้นมาโดยมี3เสาหลักก็คือเสาหลักที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเสาหลักที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและมีอีกเสาหลักหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องสังคมการเมืองสังคมวัฒนธรรมใช่สังคมวัฒนธรรมซึ่งตรงเนี้ยแกอยากพูดตรงนี้มากขึ้นเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ในการที่เป็นอาเซียนแล้วก็สร้างความรู้สึกร่วมของการที่เป็นอาเซียนด้วยกันทีเนี้ยมันความรู้สึกร่วมนี่มันจะสร้างยังไงเพราะว่าแต่ละประเทศของไออาเซียนก็ยังมีแบบความขัดแย้งดูรักชาติกันมากเรื่องของ nationalism นี่ก็สำคัญเพราะว่าการที่เราจะสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนอ่ะเราต้องเปลี่ยนแบบพาราดามเลยเปลี่ยนแบบกระบวนทัศน์ในการคิดคือเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการที่คิดว่าเราอ่ะไม่ใช่พลเมืองในประเทศของเราอย่างเดียวแล้วแต่เราเป็นพลเมืองของภูมิภาคอาเซียนและอาจจะคิดไปไกลกว่านั้นก็คือของแบบโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์เปลี่ยนแนวคิดใหม่แนวคิดใหม่ mindset ไปเลยใช่แล้วก็มันมีประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในแต่ละประเทศคือเรียกง่ายๆว่าคนอาเซียนยังเกลียดกันเองเลยใช่ค่ะยังมีประเด็นตัวเองแล้วก็ยังไปทำตัวเกลียดชาตินู้นชาตินี้ค่ะก็ถูกกันไปมามีเยอะอย่างเช่นทางให้ตัวอย่างนะคะอันนี้อาจจะเป็นไม่ใช่เหมารวมแต่มันเป็นเหมือนกับที่เขาพูดกันว่าอย่างเช่นคนลาวหรือคนเขมรก็มีอคติกับคนเวียดนามคนไทยก็มีอคติกับคนลาวคนลาวก็มีอคติกับคนไทยแล้วก็มีปัญหาเรื่องชนชั้น minority ชนกลุ่มน้อยในชายขอบก็คือเราก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการกับตรงนี้ยังไงคือประเด็นพวกนี้มันก็เป็นประเด็นที่เราต้องนำมาคิดในการสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนทีเนี้ยมันก็จะมีการริเริ่มมีอินิชิทีฟมีทำโครงการในแต่ละประเทศที่จะสร้างความรู้สึกร่วมว่าเราเป็นแบบพลเมืองอาเซียนเนี่ยและสำหรับสังคมไทยก็มีในระบบการศึกษาก็มีทำแคมป์ทำหลักสูตรที่ทำให้เด็กนักศึกษารู้สึกว่าเนี่ยเรามีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนนะอาเซียนลิเทอเรซี่ที่ทำค่ายเยาวชนอาเซียนนะที่ทำค่ายเยาวชนอาเซียนดีมากเลยค่ะแล้วก็ได้ยินว่าเขาจะเปลี่ยนเทอมใหม่ให้มันเท่าๆกันให้มันเท่าๆกันที่ภูมิภาคแต่นี่ก็เป็นปัญหาคือที่เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าแต่ละภูมิภาคมันคือเรื่องอะไรนะเรื่องเวเธอร์เรื่องภูมิอากาศเรื่องภูมิอากาศมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องวัฒนธรรมอะไรนี้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่แบบว่าถ้าเปลี่ยนเท่ากันมันจะยังไงแต่ได้ยินว่ากำลังจะเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่าได้ยินว่าปิดเทอมหน้าปิดเทอมใหญ่ครั้งหน้าเนี่ยจะปิดเป็นเวลายาวนานมากในประเทศไทยเพื่อที่จะเปิดประเทศใหม่กับประเทศอื่นใช่ค่ะค่ะแล้วก็มันจะมีประเด็นของเรื่องการที่อาเซียนจะนึกถึงคำนึงถึงเรื่องความช่วยเหลือของกันและกันคืออย่างเช่นอันนี้ดิฉันพูดถึงเรื่องอุทกภัยถ้ามีดิซาสเตอร์มีอะไรแบบนี้ประเทศอาเซียนจะช่วยหรือว่ามีซึนามิใช่แบบเวลามีภัยธรรมชาติใหญ่ๆใช่ค่ะจะช่วยกันและกันยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะเชื่อมโยงกับสตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างของประเทศอาเซียนเองของอาเซียนเองว่าอาเซียนมีโครงสร้างเพียงพอไหมที่จะรองรับเรื่องพวกนี้อย่างเช่นเรื่องการศึกษาเหมือนกันการที่เรามีแบบ exchange program การโปรแกรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาประเทศอื่นอย่างเงี้ยประเทศไทยเองอ่ะก็ต้องออกเงินคือมหาลัยก็ต้องออกเงินเองเพื่อจะสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ซึ่งในระบบอาเซียนก็ยังไม่มีแบบระบบที่มันใจรองรับตรงนี้อย่างเช่นถ้าเทียบกับของยุโรปอะค่ะยุโรปเขาก็เข้าสู่ยุโรปตั้งแต่ปี1958ถ้าจำไม่ผิดอาจจะจำผิดก็52หรือ58แล้วคือเขาก็จะมีแบบ European Council
European Parliament ที่สามารถสนับสนุนเรื่องของพวกนี้ได้โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่เขามีโปรแกรมที่แลกเปลี่ยนเด็กเยาวชนในระยะเวลายาวอะไรเงี้ยก็มีความช่วยเหลือความกระตุ้นสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันก็ทำให้เด็กเยาวชนก็ได้สามารถไปอยู่ประเทศอื่นไปสัมผัสกับวัฒนธรรมสังคมอื่นแล้วก็เรียนรู้ภาษาอื่นด้วยซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องภาษาก็สำคัญเหมือนกันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางใช่ไหมคะของประชาคมอาเซียนแต่เห็นได้ยินว่าในระบบการศึกษาเขาต้องเรียนอีกภาษาหนึ่งคือเป็นภาษาเพื่อนบ้านใช่ค่ะซึ่งตรงนี้แกไม่แน่ใจว่าทางคุณช่อหรือคุณเบียร์ได้รู้จักภาษาเพื่อนบ้านไหมคะไม่รู้จักค่ะประเด็นก็คือว่าไม่รู้จักคืออาจจะเหมือนกับฟังภาษาลาวได้เข้าใจบ้างเพราะว่ามันใกล้กันมากนอกจากนั้นแล้วก็ง่อยเปรี้ยเสียขาดิฉันกำลังคิดนะคะว่าอาจจะไปเรียนภาษามาลายูมาเลเซียเพราะว่าคือหนึ่งมันเป็นภาษาตัวหนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็คำมันก็ดูง่ายกว่าเพราะให้ไปเรียนภาษาพม่าหรือว่าภาษาเวียดนามอะไรเงี้ยดูยากมากแต่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นวิชาเลือกในโรงเรียนไปแล้วด้วยนะคะเป็นวิชาเลือกเพื่อนบ้านแบบนี้แต่ก็ยังไม่โดดเด่นพอก็คือยังไม่เหมือนกับไม่จริงจังใช่ค่ะแต่การเรื่องภาษานี่แกให้ความสำคัญนิดนึงเพราะว่าการเข้าถึงภาษามันเป็นการที่เราเข้าถึงวัฒนธรรมความคิดของแต่ละจะได้พูดจากันเรื่องคือเรื่องเบื้องต้นที่สุดคือคุณต้องพูดกันเข้าใจก่อนคุณถึงจะไปร่วมมืออย่างอื่นได้นะเพราะภาษาคือประตูไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างจริงจริงก็คือแนวคิดหลักๆจริงๆในการเตรียมคนเข้าสู่อาเซียนอ่ะก็คือมันต้องเปลี่ยนชุดความคิดเลยมันต้องหนึ่งทำให้เยาวชนหรือว่าคนในประเทศอาเซียนอ่ะคิดแบบเป็นสากลนิยมก็คือเป็น internationalism ไปเลยอ่ะคือไม่ใช่คิดแค่แบบกรอบเล็กๆของประเทศเราจะคิดในกรอบฉันเป็นคนไทยใช่รักประเทศไทยรักวัฒนธรรมไทยไม่ใช่คนไทยก็ออกไปอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มันจะมีเรื่องการสร้างความยอมรับในความแตกต่างด้วยคือเราสำคัญมากใช่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางศาสนาทางความคิดซึ่งในเมืองไทยก็ยังเป็นประเด็นอยู่ว่าเราจะสร้างตรงนี้ได้ยังไงค่ะทั้งแต่เป็นปัญหาใหญ่มากคือที่ฉันตอนที่ไปทำข่าวกัมพูชาเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเห็นประเด็นนี้ชัดเจนมากคือเรื่องของความเกลียดชังและความไม่เข้าใจระหว่างคนในชาติอาเซียนเนี่ยคือตอนเลือกตั้งเนี่ยพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาเขาหยิบประเด็นเรื่องของการต่อต้านเวียดนามไล่เวียดนามกลับประเทศกลับมาเป็นเครื่องมือหาเสียงแล้วก็ดิฉันเลยได้ไปสัมภาษณ์คนเวียดนามหลายๆคนในกัมพูชาซึ่งเขาก็เป็นคนกัมพูชาไปแล้วนะคะแต่ว่ามีเชื้อสายเวียดนามเท่านั้นเองว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่พรรคการเมืองพรรคนึงซึ่งได้รับความนิยมสูงมากก็อาจจะเทียบเท่ากับพรรคประชาธิปัตย์คือเป็นพรรคฝ่ายค้านที่เก่าแก่แล้วก็ได้รับความนิยมมากในหมู่ชนชั้นกลางในเมืองอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาเข้ามาในประเทศเนี่ยเขาก็มาพัฒนาประเทศมาช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาค้าขายมาอะไรทำไมต้องตั้งข้อรังเกียจกันแบบนั้นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไปอีกว่าแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปถ้าเกิดคุณขึ้นมาได้เป็นรัฐบาลจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามแล้วก็กัมพูชาซึ่งเป็นประเทศใกล้ชิดติดกันเหมือนกับไทยกับกัมพูชาแบบนี้ค่ะแต่เขาบอกเลยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วคนกัมพูชาเนี่ยไม่ได้เกลียดคนเวียดนามแต่มาเกลียดในช่วงที่มีการเลือกตั้งนี่แหละค่ะคือว่าตอนแรกความรู้สึกมันอาจจะมีอยู่แค่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าถูกพอเลือกตั้งปุ๊บบิ้วกันใหญ่เลยค่ะว่าโอ้ยไล่เวียดนามกับประเทศมันมาลุกลานประเทศเราไปถึงเรื่องประวัติศาสตร์สมัยเขมรแดงย้อนกลับไปกันไกลมากสุดท้ายแล้วก็เลยกลายเป็นว่าความเกลียดชังมันเลยพุ่งขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับหลายๆรัฐบาลในอาเซียนรวมถึงในประเทศไทยด้วยว่าคุณจะเล่นการเมืองอะไรกันในประเทศน่ะคุณก็เล่นเถอะค่ะคุณจะสร้างความเกลียดชังอะไรกันยังไงในหมู่พรรคต่างๆของคุณอย่างน้อยที่สุดก็ดีกว่าไปสร้างความเกลียดชังกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะในประเทศไทยเองก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีใช่ไหมเรื่องของการใช้ความเกลียดชังชาติเพื่อนบ้านมาเป็นการสร้างคะแนนเสียงให้กับประเทศตัวเองซึ่งเดี๋ยวนี้พอจะเป็นอาเซียนแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่คุณไปโจมตีเขากับประเทศเราประเทศใช่บวก3บวกใช่มันเป็นสิ่งที่จะกว้างขึ้นไปอีกเป็นอาเซียนเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะก็ประเด็นที่คุณชอบพูดมันก็จะโยมไปถึงการสร้างพหุนิยมวัฒนธรรมเอ้สังคมพหุนิยมวัฒนธรรม คือเราต้องสร้างแบบทัศนคติให้คนรู้สึกว่าเราสามารถอยู่ท่ามกลางความแตกต่างได้แล้วก็อยู่ท่ามกลางทำงานหรือว่าอยู่ท่ามกลางคนที่มีแบบ social background ที่ต่างกับเราเพราะฉะนั้น
อันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของคนที่จะทำโปรเจกต์หรือว่าทำโครงการที่เกี่ยวกับอาเซียนค่ะเพราะว่าที่สังเกตนะคะณตอนนี้ก็คือโปรเจกต์หรือว่างานต่างๆที่เกี่ยวกับอาเซียนมันยังลงไปไม่ลึกคือมันจะเป็นผิวเผินเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลแฟกต์เกี่ยวกับอาเซียนมีกี่ประเทศธงสอนกันว่าสวัสดียังไงดอกไม้ประจำชาติของแต่ละประเทศคือดอกอะไรฉันก็ไม่รู้จะรู้ไปทำไมใช่ค่ะเพราะว่าคือประเด็นมันที่สำคัญอ่ะมันน่าจะหยิบยกเอามาพูดคุยถกเถียงแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันอย่างเช่นในการสอนประวัติศาสตร์อะไรเนี้ยค่ะคือสอนประวัติศาสตร์บางทีแกได้ยินมาว่าในห้องเรียนอ่ะก็คือสอนประวัติศาสตร์ในแง่มุมเดียวในแบบเพอร์สเปกทีฟอันเดียวทั้งที่มันอาจจะมีมุมอื่นแล้วก็อาจจะสอนให้เด็กอ่ะไม่มีอคติกับประเทศอื่นเพราะที่ได้ยินมาแกก็ไม่เคยไปโรงเรียนในประเทศไทยควรจะเริ่มสอนแบบว่าไทยรบพม่าเสียกรุงครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็พม่าเอาทองเราไปอะไรแบบนี้ควรจะเลิกแบบนี้ได้แล้วนะก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ทุกประเทศในอาเซียนน่าจะมีการถกเถียงมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันค่ะก็สำหรับอาเซียนนะคะก็จะมีประเด็นที่แบบเป็นความท้าทายของประเทศไทยเหมือนกันก็คือประเด็นเรื่องการศึกษาประเด็นเรื่องคนกลุ่มน้อยประเด็นเรื่องภัยพิบัติที่แบบเราจะทำยังไงให้ช่วยเหลือกันและกันค่ะก็มีอีกเยอะนะที่เราจะต้องทำกันบ้านก่อนที่จะเข้าไปสู่อาเซียนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยก็ยังมีปัญหาอีกเยอะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปสู่อาเซียนด้วยแต่สิ่งนี้สองสิ่งนี้สามารถทำควบคู่กันไปได้นะคะทำการเมืองไทยให้น้ำดีทำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียนให้เป็นความสัมพันธ์แบบน้ำดีแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างกันทั้งในประเทศเองกับประเทศเพื่อนบ้านเขาด้วยค่ะฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากแต่ว่ามาช่วยกันพยายามค่ะพักกันสักครู่ค่ะมหัศจรรย์ของน้ำมันมะพร้าวด้วยตัวคุณเอง Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 นทาง Voice TV พบกับเบียร์มณฑการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 นถึง 22:00 นทาง Voice TV คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันสนุกสนานกับการอ่าน SMS มากนะคะขออันนี้เลยค่ะอันแรกโมจ๊ะช่วยคิดโบไทให้ประชาธิปัตย์หน่อยเอาแน่นๆนะเอาไปทำอะไรคะคุณแน่นมากแน่นมากหายใจไม่ออกนะคะคุณต้องการทำร้ายพรรคประชาธิปัตย์เหรอคะคุณผู้ชมคุณช่อนี่มีคนบอกว่าคุณช่อร้ายเหมือนกันนะคะตายแล้วคุณผู้ชมเพิ่งรู้เหรอคะว่าดิฉันก็ร้ายอะค่ะแล้วก็บอกว่าคุณไม่ทำมันเก่งภาษาไทยแล้วต้องขอบคุณมากเอาใจช่วยแอบเครียดนิดนึงต่อไปเราจะจัดรายการเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสองภาษาดีไหมคะสองภาษาน่าจะดีดิฉันพูดภาษาไทยแล้วให้คุณไก่พูดภาษาอังกฤษนะคะเตรียมพร้อมพูดภาษาลาวว่าดีอยากเห็นพี่เบียร์พูดภาษาลาวจริงอยากให้คุณไก่พูดภาษาลาวเหมือนกันจะต้องเก่งเพราะบทได้ได้
ว้าวได้บ่ว้าวได้บ่ว้าวได้ว้าวได้นี่สักวันค่ะคุณผู้ชมอ่ะ SMS แล้วนะคะอย่าลืมค่ะวันที่17สิงหาคมเรามีนัดกันนะคะที่ Voice Space ทางสถานีโทรทัศน์ Voice TV นี่เองค่ะติดกับสโมสรกองทัพบกจะมีงานยิ่งใหญ่อลังการค่ะนั่นก็คือเป็นการรวมตัวเอาบุคคลมีชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนมาพูดไม่ว่าจะเป็นคุณภาธีสารสินคุณยงทรงยศแล้วก็อีกหลายๆคนค่ะ17สิงหาคมอย่าลืมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเสื้อผ้าสวยๆของเราวันนี้จากแคทสเปซค่ะและเครื่องประดับด้วยนะคะจากแคทสเปซเช่นกันรองเท้าชาวสันคิสค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามเราได้ที่ Facebook Divas Cafe รวมถึง divascafe@gmail divascafe@gmail.com ค่ะวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะด้วยการพาคุณแม่ช้อปปิ้งสุดพิเศษที่ King Power Duty Free ศูนย์รวมสินค้าปลอดภาษีจากแบรนด์ดังทั่วโลกไว้อย่างมากมายรายแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งด้านราคาและการรวมเอาสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลกไว้ด้วยกันสำหรับแม่ลูกคู่ไหนที่มีแผนการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงลองวีคเอนด์นี้สามารถเข้ามาเลือกช้อปปิ้งไว้ก่อนล่วงหน้าได้ที่ King Power Downtown Complex ถนนรางน้ำแห่งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นร้านค้าดิวตี้ฟรีใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดพร้อมทั้งการเดินทางที่สะดวกสบายด้วยค่ะและนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกและสินค้าไทยแบรนด์ดังทั้งเสื้อผ้าเครื่องหนังรองเท้านาฬิกาสุดหรูต้นน้ำหอมและเครื่องสำอางของฝากต่างๆรวมถึงสินค้าป้ายฟ้าที่ซื้อง่ายไม่ต้องใช้ไฟล์บินที่นี่หากคุณเดินช้อปปิ้งจนเหนื่อยก็มีร้านอาหารไว้บริการทั้งแบบอลาคาร์ทชั้น1ร้านเอเชียนคอร์เนอร์หรือเป็นแบบบุฟเฟ่นานาชาติที่ร้านพัทยาลามูลชั้น3สำหรับนักช้อปที่ยังช้อปปิ้งไม่จุใจสามารถช้อปได้ต่อในวันเดินทางที่ร้าน King Power Duty Free ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งช่วงนี้มีแคมเปญสุดพิเศษ Duty Free ช้อปลุ้นล้านเพียงช้อปสินค้าที่ร้าน King Power Duty Free ชั้น4ขาออกระหว่างประเทศเพียง 1,000 บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จแสดงใบเสร็จที่บูธกิจกรรมก็สามารถลุ้นล้านได้ง่ายๆค่ะพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก King Power รับอีก1สิทธิ์ใช้จ่ายผ่านบัตร SCB รับเพิ่มอีก1สิทธิ์รวมมูลค่ารางวัลกว่า10ล้านบาทร่วมสนุกทุกครั้งรับทันทีของสมนาคุณมากมาย Duty Free ช้อปลุ้นล้านตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ที่ King Power Duty Free ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่าลืมทำวันแม่ปีนี้ของคุณให้เป็นวันพิเศษด้วยการพาคุณแม่ช้อปปิ้งที่ King Power Duty Free กันนะคะ